สบายดีในบทเรียนที่แล้วนี้พวกเขาได้เอาข้อมูลหันคือ F name หันเนาะหรือว่า first name จากตารางตัวนี้เนาะจากตาราง users นี้มาแสดงผลอยู่ใน comma box นี้ต่อไปพวกเขาสิเอาข้อมูลที่อยู่ในตารางตัวนี้มาแสดงผลอยู่ในฟิลแต่ละตัวเวลาคลิกสินี้มันแสดงผลอยู่นี่เนาะอ้าวเขาสิเริ่มปฏิบัติกันเลยในเบื้องต้นพวกเขาสิสั่งโอเคสั่งฟิลด์เขาสิเอาอันuser id มาเนาะ user id โอเคเอา user id มาเขาสิเอา first name มาเขาสิเอา last name มาแล้วก็เขาสิเอาโอเคตัวอย่างเอา user name มาเขาสิเอา save field มาเวลาคลิกสินี่เห็นโชว์อยู่ในนี้เนาะแล้วเขาสิเอาโอเคเอา text field มาเนาะโอเค text field มาเนาะ text field มา text field 1 text field 2โอเค text field 3มา text field 4มาเนาะเขาจะเอาจำนวนนี้มาเขาจะเปลี่ยนเนาะเขาจะใส่ชื่อว่า user id สองอย่างเนาะโอเคและตัวนี้เขาจะใส่ชื่อว่า first name โอเคและตัวนี้เขาจะใส่ชื่อว่า last name และตัวนี้เขาจะใส่ชื่อว่า user name โอเคเขามีสีใส่ label เรียกว่า labels มันเนาะ labels โอเคจากนั้นเราจะเปลี่ยนตัวนี้ออกไปเนาะบ่ให้มีเนาะแล้วก็ใส่ชื่อตัวนี้ตัวอย่างว่าไปใส่ว่า user id โอเคใส่ตัวนี้ว่าfirst name ใส่ชื่อ box แต่ละ box เนาะเอาไปเนาะใส่ตัวนี้ชื่อว่า last name ใส่ชื่อตัวนี้ว่า user name เอา text ออกไปโอเคจากนั้นเราสิเอาตารางตัวนี้มาโชว์อยู่นี่เนาะเราสิคลิกสินี้เนี่ยคลิกกดเมาส์กับกัวจะนี่เข้าเข้าไปหาคำว่า events เนาะแล้วก็เข้าไปหาคำว่า mouse แล้วก็เข้าไปหาคำว่า mouse click โอเคจากนั้นเขาสิเขียนคำสั่งในที่นี้เนาะเขาเขียนยังไงเขาสิใส่คำสั่งเหมือนคล้ายๆเขา try เนาะใส่คำสั่ง try โอเค and catch block ของเขานี้แฟน catch block ว่าจะใส่ที่นี่เนาะใน catch block นี้เราจะเขียนเหมือนเดิมละเนาะ exception a โอเค j option ให้ show message dialogue โอเคใส่นี่มา no แล้วก็ e นะเป็นมาเขียนสีเนาะโอเคจากนั้นให้ try เขาจะเขียนอย่างสีใสเนาะเริ่มต้นเขาจะวางตัวเปลี่ยน in row เท่ากับตัวนี้เขาใส่สื่อตารางตัวนี้เนาะเขาใส่สื่อตารางตัวนี้สื่อว่าสิ get users โอเคเพราะฉะนั้นเขาจะดึงเอาตัวนี้เนาะsource คือเนาะเราจะเป็น get users เนาะอย่าง get select rows เนาะ get select row get selected row เนาะจากนั้นเราสิวางตัวเปลี่ยน string string โอเคเราจะใส่ตัวอย่างเราใส่ชื่อว่า tableคลิกนะสิเอาตัวเปลี่ยนสิเนาะคลิกเท่ากับ
get users จำ get modules get modules get modules จำ get values at row เริ่มแต่ row 0เนาะโอเคแล้วเราจะให้เป็น to string โอเคเราจะเบิ่งมองมือตัวอย่างเป็น string โอเคจากนั้นเนาะเราจะเขียนคำสั่งของ SQL string SQL เหมือนเดิมเนาะ select ทั้งหมด from users where no user id เท่ากับใส่มือยืนสิเนาะมือยืนหน่อยสิปิดลงหน่อยสิโอเคตัวนี้เขาจะใส่บอกว่าตัวเธอเนาะเขาใส่บวกกับคำว่าบวกกับคำว่าสำหรับ table click เนาะปิดลงยืนสินี่นี่บวกมาบวกอย่างนี้เนาะโอเค table click เนาะโอเคครับด้วยละ click จะได้จะได้ ID ของตัวเรามาเนาะ table click user จะเท่ากับ table click โอเคจากนั้นเนาะเราจะเขียน statement เหมือนเดิมเนาะ statement เท่ากับ con prepare statement as well เหมือนเดิมเลยเนาะคือเคยเขียนเนาะแล้ว rs เนาะ result set เราจะวางอยู่บนเทิร์นพุ่นเนาะเหมือนเดิมเนาะเท่ากับ statement จาก execute query โอเคเราจะเขียนอย่างไรใน if เนาะโอเค if ตัวนี้ rs dot next นะโอเคอย่าง string โอเค add 1 add 1โอเคเท่ากับเราจะ rs get อย่าง get string นะ get string จากอย่างจาก user id โอเค user id ตัวนี้เนาะ field name ตัวนี้เนาะ field name ตัวนี้เนาะโอเค get string จาก user id เนาะจากนั้นเฮาสิมาเบิ่งอีกว่าเฮาสิเอา user id ของตัวนี้โอเค user id ตัวนี้ให้มา show ใน user id ตัวนี้ตัวนี้เฮาใส่ชื่อว่า user id คือกันเนาะโอเคเฮาสิเขียนจังได๋นี่มา source คือเฮาสิมาเขียนว่า user id set textให้เป็น add 1เนาะโอเคเขียนในการนี้ไปเรื่อยๆเนาะ string add 2ด้วย copy ก็ได้เนาะโอเคก็ rs get string โอเคอย่างนี้ app name เนาะจากตัวตารางมาเลยเนาะจากตัวตารางเด้อตัวคำว่า app name จากตัวตารางเนาะจากตัวตารางตัวนี้เนาะ app name โอเคให้มันเฮาสิเอาอย่างตัวให้มาโชว์อยู่ในไซต์มาโชว์อยู่ในตัวนี้เนาะตัวนี้ชื่อว่าจังได๋นี่ตัวนี้ชื่อว่า first name โอเค first name เพราะฉะนั้นเฮาสิได้ first name source คือเนาะโอเค first name dot set text เนาะใส่ยังไง set text at so เลยเนาะเราเขียนไปเลยเนาะ string at 3เท่ากับ rs get string l name เนาะจากที่ตัดล่างหน่อยเนาะเราจะเท่าได้ last name set text เท่ากับอย่างนี้ add 3ต่อไปเป็น string at
for bottom r s get string username. Okay, and then username get set text at 4. Okay, จะมีประมาณนั้นเนาะโอเคทดลองรันเหมือนเนาะโอเคทดลองรันเหมือนว่าเป็นอะไรโอเค let's see what happened โอเคหลังจากคลิกสิ่งนี้ปุ๊บมันแสดงผลนี้เนาะโอเคคลิกสิ่งนี้ปุ๊บน่าแสดงผลสิ่งนี้คลิกสิ่งนี้ปุ๊บคลิกสิ่งนี้ปุ๊บมันสิเนาะแล้วเนาะโอเคเอาเป็นว่าไม่มีปัญหาเนาะโอเคเอาสิคลิกสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเนาะจะเปลี่ยนอย่างนี้เรื่อยๆเนาะเอาเอาไว้สำสิเนาะหวังว่าทุกคนที่เข้าใจมียังก็ให้ฟีดแบ็กกลับคืนก็ได้เนาะ take care